องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องที่ผมยังจะคุยกับคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนั่นก็คืออาหารอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเป็นอาหารที่มีความหลากหลายสูงมากนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีเกาะตั้ง 17,500 กับอีก8เกาะนะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 1,300 ชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นอาหารของเขาเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับทั้งตามภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ยังมีการผสมปนเปเอาวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนธรรมการกินของอินเดียเอเชียใต้นะครับวัฒนธรรมการกินของจีนนะครับที่เข้ามาเนื่องจากอินโดนีเซียเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้านะครับของเส้นทางสายไหมทางทะเลนะครับมีการประเมินกันนะครับว่ามีสูตรอาหารดั้งเดิมของอินโดนีเซียเนี่ยมากกว่า 5,000 สูตรนะครับแล้วก็มีอาหารจานหลักๆที่เราแนะนำกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาซิโกเรงนะครับข้าวผัดนะครับโซโตซุปนะครับหรือว่าสเต๊ะนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับนอกจากเรื่องของอาหารจานต่างๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการกินด้วยนั่นก็คือวิธีการรับประทานอาหารอินโดนีเซียอาหารอินโดนีเซียเนี่ยวิธีการรับประทานลักษณะการเสิร์ฟนะครับลักษณะการกินเนี่ยเอาแบบที่ทุกบ้านเขารับประทานกันละกันนะครับไม่เอาตามโรงแรมไม่เอาตามร้านอาหารสวยๆนะครับแต่เอาแบบตามบ้านๆนะครับที่เขารับประทานกันคนอินโดนีเซียจะรับประทานอาหารแบบพร้อมหน้าพร้อมปากกันนะครับแล้วก็รับประทานอาหารเหมือนคนไทยครับนั่นก็คือกินกันเป็นสำรับกินกันเป็นสำรับแปลว่าอะไรครับกินกันเป็นสำรับแปลว่าเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเนี่ยนะครับสมาชิกในครอบครัวก็จะมานั่งล้อมรอบกันนะครับก็ตามมีตามเกิดครับบางบ้านก็ปูเสื่อนะครับนั่งกันบนพื้นบางบ้านก็นั่งกันบนโต๊ะอาหารนะครับสิ่งที่จะวางอยู่ตรงกลางของเสื่อหรือว่าโต๊ะอาหารที่ทุกคนมานั่งล้อมรอบกันเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคงจะต้องมีข้าวสวยนะครับข้าวที่เป็นข้าวนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประธานครับข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนอินโดนีเซียนะครับนอกจากข้าวแล้วนะครับก็จะมีอาหารที่ล้อมรอบวางอยู่บนโต๊ะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทผักนะครับอันนี้ต้องมีนะครับมีผักนะครับมีเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์นี่ก็แล้วแต่บ้านนะครับบางบ้านก็เป็นเนื้อปลานะครับเนื้อปลาเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักที่คนอินโดนีเซียกินกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยภูมิประเทศของเขาที่เป็นอาร์คิเพลโกสหรือว่าเป็นหมู่เกาะแก่งคาบสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นอาหารทะเลเนี่ยจะเป็นอาหารหลักแต่ว่าปลาของเขาเนี่ยนะครับวิธีการเสิร์ฟเนี่ยเขาจะไม่ได้แค่นึ่งหรือต้มแล้วใช้การกินแบบที่เป็นรสชาติของเนื้อปลาเป็นหลักนะครับปลาของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะหมักมากับเครื่องเทศที่เป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยแน่นอนมันยังไม่มีตู้เย็นถูกต้องไหมครับมันยังไม่มีโรงน้ำแข็งเพราะนั้นวิธีการที่จะเก็บสภาพของเนื้อปลาไว้ให้สดได้นานที่สุดเนี่ยก็คือต้องหมักกับเครื่องเทศเอาไว้เพราะนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนอกจากเนื้อปลาสดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะแตกต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตของที่อื่นนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีเนื้อปลาที่หมักกับเครื่องแกงต่างๆขายเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วก็คนอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเอามาเนื้อปลาที่หมักกับเครื่องแกงเหล่านี้เนี่ยจะเอามาทอดจะเอามาย่างวิธีการย่างก็มีหลายแบบนะครับวิธีการย่างจับเปลวไฟเลยโดยตรงก็มีแบบนึงเก่งแบบนึงคือเอาไปห่อใบตองหรือห่อใบมะพร้าวก่อนแล้วค่อยย่างอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงมีแม้กระทั่งแบบที่แช่แข็งมาแล้วที่เป็นห่อใบตองหรือห่อใบมะพร้าวมาเลยก็มีนะครับแล้วเราก็เอามาใส่เตาอบเองกินที่บ้านอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์หลักๆเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นเนื้อปลานะครับนอกจากเนื้อปลาแล้วนะครับ
ถ้าเป็นแบบอินโดนีเซียโบราณเลยนะครับเราพบหลักฐานตั้งแต่ในภาพสลักศิลาจารึกนะครับบนปราสาทที่ปรมานันนะครับวัดปรมานันนะครับในชวาตอนกลางซึ่งเดทแบ็กกลับไปได้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่8ศตวรรษที่9ศตวรรษที่10นะครับทั้งบรมานันทั้งบุโรบุดัวเนี่ยนะครับมีภาพแสดงการสลักเป็นภาพสลักหินอยู่นะครับแล้วก็แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมการกินของคนอินโดนีเซียด้วยหรือว่าคนชวาด้วยเนื้อสัตว์อีกอย่างนึงที่เขาจะนิยมกินกันมากก็คือเนื้อควายครับควายของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นควายแบบเดียวกับควายของไทยนะครับนั่นก็คือควายที่ฝรั่งเรียกว่าwater buffalo หรือว่าควายน้ำนะครับจะแตกต่างนะครับในยุโรปในอเมริกาเนี่ยควายของเขาจะเป็นควายที่ตัวใหญ่ๆขนเยอะๆนะครับเหมือนที่เราเห็นควายป่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าควายของเราเนี่ยจะเป็นควายซึ่งไม่ค่อยมีขนปกคลุมตัวนะครับแล้วก็เนื้อตัวนี่ก็จะสีเทาๆน้ำตาลดำๆนะครับแล้วก็เกลือกอยู่ในปลักใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่มันเฉอะแฉะนะครับในโคลนเขาถึงเรียกมันว่าเป็น water buffalo คนอินโดนีเซียเนี่ยใช้ควายเหล่านี้เนี่ยนะครับในการทำไร่ไถนาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นเนื้อสัตว์หลักอีกอย่างนึงที่กินด้วยนอกจากผักนอกจากเนื้อสัตว์แล้วนะครับอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับครอบครัวคนอินโดนีเซียนั่นก็คือแซมบอลก็คือน้ำพริกนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราคงอาจจะต้องมีการลงรายละเอียดกันนะครับว่าแซมบอลที่เนี่ยเขากินอะไรยังไงบ้างเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นเราจะเห็นบนโต๊ะอาหารนะครับจะมีข้าวนะครับมีผักมีปลามีน้ำพริกแล้วสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือทุกจานที่วางอยู่ตรงกลางเนี่ยจะมีช้อนกลางครับสังคมอินโดนีเซียเป็นสังคมที่กินช้อนกลางแต่ไม่กินช้อนส่วนตัวอันนี้น่าสนใจนะครับคือพอทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันรอบโต๊ะอาหารเสร็จเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดของบ้านหรือว่าคนที่เป็นผู้อาวุโสสูงสุดนะครับถ้าไปกินกันกับที่ทำงานกินกับเพื่อนนะครับก็จะคนที่อาวุโสสูงสุดถ้าเป็นกินระหว่างครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณปู่ก็จะเป็นคนตักคนแรกวิธีการตักก็คือเขาจะมีจานส่วนตัวนะครับในจานส่วนตัวเนี่ยเขาจะเริ่มจากตักข้าวก่อนพอตักข้าวเสร็จเขาก็จะตักแกงนะครับตักผักตักน้ำพริกตักเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็รออยู่ก่อนแล้วให้คนอื่นตักอย่างนี้ให้รอบนะครับทุกคนจะมีจานที่ใส่อาหารที่ทุกคนอยากจะรับประทานแล้วแต่ละคนถ้าเป็นแบบอินโดนีเซียจริงๆนะครับเขาจะไม่มีช้อนซ่อมส่วนตัวนะครับทุกคนจะใช้มือในการเปิบข้าวอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหลักของเขาเลยนะครับเขาจะใช้มือในการเปิบข้าวนะครับเวลาเปิบข้าวเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้คำว่าเปิบนะครับเปิบเพราะว่าวิธีการคือเขาจะใช้มือนะครับ3นิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางในการที่จะขยำเขาจะขยำนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะแตกต่างระหว่างการรับประทานข้าวแบบเปิบมือของไทยนะครับกับเปิบมือของอินโดนีเซียเนี่ยก็คือของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเขาจะมิกซ์แกงเนื้อสัตว์ผักทุกอย่างเข้ารวมกันเขามิกซ์นะครับวิธีการกินของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับคนอินเดียเอเชียใต้ซึ่งก็เปิบมือเหมือนกันนะครับแล้วก็จานอาหารของแต่ละคนเนี่ยมันจะเหมือนกับจานสีหรือว่าพาเลตนะครับเหมือนกับจานสีหรือว่าพาเลตในแง่ที่ว่าทุกอย่างจะถูกเอามามิกซ์รวมกันเพราะนั้นเวลาทำอาหารแบบอินโดนีเซียเวลาทำอาหารแบบเอเชียใต้เนี่ยนะครับวิธีคิดของเขาจะไม่ใช่วิธีคิดแค่ว่ากินข้าวกับอะไรให้อร่อยแต่เขาจะต้องคิดเผื่อไปด้วยว่าเวลากินเนี่ยมันจะต้องกินกับอาหารหลายๆอย่างให้อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์กับผักกับแกงเมื่อไปผสมกับข้าวในสัดส่วนแบบหนึ่งก็จะให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการกินที่อาจจะแตกต่างจากเราถูกต้องไหมครับปกติพวกเราเวลากินเนี่ยพวกเราจะแยกนะครับข้าวก็กินข้าวกับแกงคำหนึ่งข้าวกับเนื้อสัตว์คำหนึ่งนะครับข้าวกับผักคำหนึ่งเพื่อให้รู้เฉพาะรสข้าวกับแกงรสข้าวกับเนื้อสัตว์รสข้าวกับน้ำพริกอาจจะมีน้ำพริกกับผักผสมกันนะครับแต่ว่าในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยวิธีการของเขาคือเขาจะเอาทุกอย่างเนี่ยมิกซ์รวมกันนะครับแล้วก็รับประทานเพราะนั้นกับข้าวแต่ละจานก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าใครกินอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างกันของวิธีการเปิบข้าวของอินโดนีเซียกับวิธีการเปิบข้าวของไทยแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่ามีซุปนะครับหรือที่เราเรียกว่าโซโต
ก็จะถูกนำแบ่งใส่ถ้วยต่างหากออกมานะครับแล้วก็รับประทานแยกนะครับซุปนี่ก็จะแยกแต่ละคนก็เป็นถ้วยเล็กๆเล็กๆนะครับแล้วก็รับประทานด้วยกันต่างหากออกไปวิธีการรับประทานก็แน่นอนนะครับก็ใช้ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็จะใช้ช้อนตักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอดีตเนี่ยก็ใช้ทั้งมือหยิบนะครับเพราะว่าในซุปเนี่ยบางทีมันก็จะมีผักอยู่นะครับโดยเฉพาะพวกผักกะหล่ำปลีซอยหรือว่าวุ้นเส้นเนี่ยเขาจะใช้มือหยิบแล้วก็ใส่ในข้าวคลุกกับข้าวเปิบแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเนี่ยเขาก็จะใช้การซดจากชามในอินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมีชามใบเล็กๆอีกชามนึงแยกต่างหากนะครับไอ้ชามใบเล็กๆเนี่ยจะใส่น้ำใสๆไว้นะครับเป็นน้ำสะอาดนะครับแล้วก็มีการบีบมะนาวแล้วก็เอามะนาวเนี่ยแช่ไว้ด้วยนะครับไอ้ชามเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าโคโบกันโคโบกันนี่ไม่ได้มีไว้ดื่มนะครับแต่โคโบกันเนี่ยมีไว้ล้างมือแล้วเวลาเขารับประทานเขารับประทานด้วยเฉพาะแค่3นิ้วนะครับก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็จะใช้มือขวาในการรับประทานเพราะว่ามือซ้ายเนี่ยเขาถือว่าไม่สะอาดไม่สะอาดมือซ้ายเนี่ยเวลากิจกรรมอะไรที่สกปรกจะใช้มือซ้ายทำกิจกรรมอะไรที่สะอาดจะใช้มือขวาทำนะครับอันนี้เหมือนกันหมดนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอินเดียนะครับสมัยก่อนเวลาที่คนไทยเราเปิบข้าวด้วยมือนะครับก่อนที่เราจะพึ่งมาใช้ช้อนซ่อมในช่วงสัก 70-80 ปีให้หลังเนี่ยนะครับสมัยก่อนเราก็เปิบข้าวด้วยมือเดี๋ยวนี้ออกไปต่างจังหวัดนะครับในต่างจังหวัดไกลๆก็ยังเปิบข้าวด้วยมือกันอยู่นะครับแน่นอนโดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่กินข้าวเหนียวนะครับในอดีตเนี่ยเรากินข้าวเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นการเปิบด้วยมือเนี่ยมันถนัดมากกว่าเขาก็จะมีไอ้ชามแบบนี้นะครับไว้ให้ล้างมือด้วยแล้วมันไม่ต้องเป็นชามใหญ่ที่แช่ลงไปทั้งมือนะครับเพราะว่าส่วนที่เลอะจริงๆเนี่ยมันเลอะแค่อย่างมากก็สัก2องคุลีนะครับ2องคุลีก็คือ2ข้อนิ้วของนิ้วชี้2ข้อนิ้วของนิ้วกลางนะครับแล้วก็นิ้วโป้งข้อใหญ่ข้อเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะลงไปคลุกๆในน้ำของโคโบกันเนี่ยแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้เพราะฉะนั้นในอินโดนีเซียใช้ช้อนกลางแต่ว่าไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมส่วนตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินแบบที่เราเรียกว่าเป็นวิธีการกินแบบพื้นเมืองจริงๆนะครับปัจจุบันนี้ถ้าไปกินตามโรงแรมไปกินตามร้านอาหารเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลคนจำนวนหนึ่งเลยก็ยังคงกินแบบที่เป็นใช้มืออยู่แต่ว่าคนส่วนใหญ่ถ้าออกมานอกบ้านหรือว่าอยู่ในร้านอาหารอยู่ในโรงแรมเนี่ยก็จะใช้ช้อนซ่อมนะครับซึ่งก็วิธีการใช้ก็จะเป็นแบบอาเซียนด้วยกันนะครับเหมือนคนไทยนะครับนั่นก็คือใช้ช้อนซ่อมโดยการที่ใช้ซ่อมเนี่ยเขี่ยอาหารไปบนช้อนแล้วเอาช้อนเนี่ยตักอาหารใส่ปากนะครับซึ่งจะแตกต่างจากโลกตะวันตกถูกไหมครับโลกตะวันตกเนี่ยจะใช้มีดกับซ่อมและใช้มีดกับซ่อมเนี่ยช่วยกันตัดและใช้ซ่อมจิ้มอาหารเข้าปากนะครับของเราจะไม่เอาซ่อมเข้าปากเราจะเอาช้อนเข้าปากนะครับเพราะฉะนั้นก็อินโดนีเซียกับไทยกับอาเซียนนะครับกับจีนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแล้วก็แน่นอนในอินโดนีเซียเองนะครับถ้าไปทานอาหารที่เป็นวัฒนธรรมของจีนก็เสิร์ฟกับตะเกียบนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastเมื่อกี้นี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าอาหารที่มันเป็นประธานของอาหารอินโดนีเซียเนี่ยก็คือข้าวข้าวเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กันกับอินโดนีเซียนะครับมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังกลับไปพบตั้งแต่สมัยเมื่อสัก 5,000 ปีที่แล้วนะครับบนเกาะสุลาเวสีบนเกาะชวาเราอาจจะเคยได้ยินชื่อมนุษย์ชวาถูกต้องไหมครับมนุษย์ชวาเหล่านี้เนี่ยก็อยู่อาศัยโดยนักโบราณคดีเนี่ยก็พบนะครับว่าเขารู้จักเพาะปลูกแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันพบนะครับแล้วก็ตกอยู่ในบริเวณที่เป็นหลุมฝังศพของเขาเป็นบริเวณบ้านของเขาตั้งแต่เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของเมล็ดข้าวนะครับเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นของคู่กันกับอินโดนีเซียคนอินโดนีเซียมาตั้งแต่อดีตกาลนานโพ้นนะครับมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังกลับไปนานจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยก็คืออินโดนีเซียเนี่ยมีวัฒนธรรมพระแม่โพศพพระแม่โพศพของอินโดนีเซียเนี่ยเรียกว่าเดวีสรีนะครับเดวีสรีหรือว่าเทวีสีนะครับเดวีก็คือเทวีนะครับใช้เรียกเทพเจ้าผู้หญิงก็อดเดสนะครับแล้วก็สรีหรือว่าสีนะครับซึ่งแปลว่าเทพเจ้าแห่งความดีงามนะครับเทพเจ้าหญิงแห่งความดีงามซึ่งก็แน่นอนนั่นก็คือเทพเจ้าที่ปกปักรักษาท้องไร่ท้องนาเพราะฉะนั้น
ในอินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับก็โดยเฉพาะอย่างทุกวันนี้ประเพณีนี้ยังเห็นอยู่ชัดเลยนะครับบนเกาะชวานะครับบนเกาะบาหลีนะครับที่จะมีประเพณีที่เรียกว่าเซเรนตวนเซเรนตวนนะครับก็คือประเพณีในการทำขวัญข้าวนะครับทำขวัญข้าวโดยเฉพาะทำขวัญข้าวในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็ฤดูการก่อนที่จะทำนาการทำขวัญข้าวนะครับการให้ความเคารพกับเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะครับในการที่จะเป็นเหมือนกับแม่ที่ให้การก่อกำเนิดข้าวเนี่ยอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่ออินเดียเข้ามานะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาก็มีความพยายามในการที่จะผสมปนเประหว่างศาสนาท้องถิ่นซึ่งเดิมเนี่ยเป็นแอนิมิซึมให้ความเคารพเทพเจ้านะครับก็เอาความคิดเรื่องของเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาผสมนะครับเพราะฉะนั้นพระแม่โพศพก็เกิดขึ้นนะครับพระแม่โพศพเองก็จริงๆไม่มีนะครับในอินเดียเอเชียใต้แต่ว่ามีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วเราก็มีประเพณีในการที่จะรับประทานอาหารมีประเพณีในการที่จะให้ความเคารพกับอาหารที่เรารับประทานมีประเพณีในการทำขวัญข้าวนะครับบำรุงดินบำรุงพันธุ์นะครับผ่านความเชื่อเหล่านี้นะครับข้าวนี่ก็เลยกลายเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารจานหลักนะครับแล้วก็ถ้าย้อนหลังกลับไปดูในภาพจำหลักนะครับที่อยู่บนวัดนะครับที่อยู่บนปราสาทหินอยู่บนเทมเพิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบูโรบูดัวปรามานันนะครับหรือว่าวัดของพวกอาณาจักรเก่าๆนะครับมาตาบันอาณาจักรต่างๆที่อยู่ในมัจจปหิตอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ทั้งเกาะสุมาตราเกาะชวาเนี่ยเวลาเขามีภาพจำหลักหินเนี่ยนะครับภาพหนึ่งที่มักจะเห็นด้วยก็คือภาพการทำนาแบบ wet rice cultivations นะครับก็คือการทำนาแบบเปียกการทำนาแบบเปียกก็คือการขังน้ำในพื้นที่ก่อนแล้วก็ปักดำนานะครับแล้วก็รอจนข้าวสุกเต็มที่มีการระบายน้ำออกนะครับแล้วก็ถึงจะเก็บเกี่ยววิธีการปลูกข้าวแบบเปียกเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่ปลูกทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้ควายนะครับเป็นสัตว์พาหนะนะครับเราเห็นการทำเครื่องมือโลหะนะครับเครื่องมือเหล็กเครื่องมือสำริดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเครื่องมือหลักเลยนะครับที่ถูกใช้ขึ้นมาในการทำเป็นเคียวในการทำเป็นแอกในการทำเป็นคันไถนะครับเพื่อที่จะปลูกข้าวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฝีมือการทำอุปกรณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นแหล่งต้นตอของวัฒนธรรมต่อไปข้าวของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้าวที่ลักษณะแบบเดียวกันกับข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือเป็นข้าวเมล็ดยาวนะครับแต่ว่าไม่ได้ยาวแบบเหมือนกับข้าวของอินเดียนะครับจะเป็นข้าวแบบที่เหมือนกับที่เราบริโภคในประเทศไทยนะครับในช่วงแรกๆก็เป็น wild rice นะครับเป็นข้าวป่านะครับแล้วก็ค่อยๆมีการพัฒนาพันธุ์ไปเรื่อยๆวิธีการรับประทานข้าวของอินโดนีเซียเนี่ยก็หลักๆเลยนะครับก็จะหุงสุกโดยการใช้การนึ่งนะครับนึ่งกับหวดนะครับหวดก็จะเป็นภาชนะสารไม้ไผ่นะครับหวดแล้วก็มีคล้ายๆหม้ออยู่ข้างล่างต้มน้ำให้ไอ้น้ำมันขึ้นมาแล้วก็นึ่งให้ข้าวสุกนะครับเหมือนกับที่คนอีสานของเรานึ่งข้าวเหนียวกับอีกแบบนึงก็คือใช้ข้าวหักนะครับไปต้มให้เละเป็นโจ๊กนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการรับประทานอีกแบบนึงนะครับเวลาข้าวนึ่งเนี่ยนะครับก็ถ้านึ่งเฉยๆนะครับก็จะไม่นิยมกินเลยทันทีนะครับเวลานึ่งเฉยๆเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเอาไปคลุกกับแกงไปกินกับผักอย่างอื่นนะครับแล้วก็ปกติก็จะไม่นึ่งเฉยๆด้วยนะครับเวลานึ่งเนี่ยเขาจะนิยมใส่ใบเตยลงไปนะครับในข้าวนึ่งของอินโดนีเซียเนี่ยเราจะเห็นเป็นปกติเลยที่เรียกนาซีปูตีนาซีปูตีหรือว่านาซีแปลว่าข้าวนะครับปูตีคือขาวนะครับนาซีปูตีคือข้าวนึ่งสีขาวเนี่ยก็จะมีการใส่ใบเตยลงไปนอกจากนั้นแล้วนะครับวิธีการนึ่งอีกหลากหลายรูปแบบที่เราเห็นนะครับก็อย่างเช่นนาซีอุดุกนะครับนาซีอุดุกเนี่ยก็จะเป็นข้าวหุงกับกะทินะครับนาซีอุดุกนี่ก็จะคล้ายๆกับข้าวมันนะครับที่เรากินเป็นข้าวมันส้มตำนะครับก็คือนึ่งกับกะทินะครับเป็นโคโคนัทมิลค์เลยอีกแบบนึงก็คือนาซีคูนิงนาซีคูนิงเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะนึ่งกับกะทิแล้วยังใส่ขมิ้นลงไปด้วยนะครับอันนี้จะเห็นชัดมากๆในวัฒนธรรมบาหลีนะครับเขาจะชอบกินนาซีคูนิงหรือว่าการเอาข้าวไปนึ่งโดยห่อโดยใบมะพร้าวนะครับอันนี้เรียกว่าเกิดตุปัตแล้วก็มีการนึ่งแบบที่นึ่งในใบตองนะครับหรือว่าใบของกล้วยนะครับเรียกว่าลนตง
ภาษาอังกฤษลนตรงที่นี่ก็จะใช้คำว่า dumpling นะครับเป็น rice dumpling แต่ว่าเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะนึกถึงข้าวต้มมัดเราจะนึกถึงข้าวต้มลูกโยนเราจะนึกถึงตัวของข้าวเหนียวสามเหลี่ยมนะครับข้าวต้มน้ำบุ้นแบบนั้นมากกว่านอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีวิธีการกินแบบเอาข้าวไปคั่วนะครับเอาข้าวไปคั่วนี่เรียกอินติปหรือว่าเริงกีนังนะครับก็คือใช้ข้าวไปคั่วคั่วเป็นแผ่นก็มีนะครับออกมาเป็นข้าวเกลียบหรือว่าจะคั่วเป็นเม็ดๆกินกับขนมก็มีแล้วก็มีการเอาเหล้าไปหมักด้วยนะครับเอาข้าวไปหมักเป็นเหล้าด้วยนะครับก็เป็นเหล้าแบบที่เป็นเหล้าพื้นเมืองนะครับคล้ายๆอุของไทยนะครับเรียกว่าอารักเบอร์ลัตเป็นข้าวนะครับเอาไปหมักนะครับแล้วก็กินเป็นไรซ์ไวน์นะครับคล้ายๆมอกกะลีคล้ายๆอุคล้ายๆสาโทของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเอาไปกลั่นด้วยนะครับถ้ากลั่นออกมาก็เป็นสีตาตะกะแตนเลยก็คือสายกิ้งนะครับแล้วก็ดีกรีแรงสุดๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหล้าแบบที่เป็นเหล้ากลั่นแล้วก็แน่นอนอีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นอาหารจานหลักของอินโดนีเซียด้วยนั่นก็คือนาซีโกเรงนาซีโกเรงก็คือเอาไปผัดนะครับข้าวผัดอันนี้ก็เป็นวิธีการหลากหลายนะครับที่คนอินโดนีเซียใช้ในการรับประทานข้าวครับเพราะนั้นวันนี้เวลาของเราหมดแล้วละครับเรารู้เรื่องของประเพณีวิธีการรับประทานอาหารแบบอินโดนีเซียเรารู้ถึงเรื่องข้าวของอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมร่วมเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะมาค่อยๆพูดถึงอาหารจานอื่นๆของอินโดนีเซียบ้างนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วละครับพบกันใหม่ในตอน5สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice